สวัสดีครับโอเคโอเคกู๊ดกู๊ดสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะทำไมถึงต้องชื่อว่าโอเคโอเคกู๊ดกู๊ดคะคุณครูเป็นคนตั้งให้ค่ะครูเป็นคนตั้งให้ใช่ไหมคะประเด็นเลยคุณครูตั้งให้อาจจะเห็นน้องๆเต้นแล้วโอเคโอเคความสามารถกู๊ดกู๊ดอย่างนี้ชอบไหมชอบไหมชื่อนี้ชอบไหมชอบค่ะเป็นเอกลักษณ์ดีเนาะใช่ไหมคะเอาล่ะการแข่งขันที่ผ่านมานะคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าผ่านมาแล้วรอบหนึ่งค่ะรอบหนึ่งใช่ไหมคะและอย่างนี้เรามารวมตัวกันนานแค่ไหนละคะก็2ปีแล้วอะค่ะ2ปีแล้วเนาะแล้วความหวังของเราล่ะอยากจะได้รางวัลชนะเลิศกลับบ้านไปเลยหรือเปล่าอยากได้ค่ะเออแล้วความหวังของเราตอนนี้เต็มร้อยไหมคะเต็มร้อยค่ะคิดว่าเรามีจุดเด่นตรงไหนคะที่ทำให้กรรมการเนี่ยอยากจะแบบให้เราเข้ารอบไปลึกๆเลยก็เพราะว่าทีมเรามีความสามัคคีกันค่ะโอ้นะคะถ้างั้นเดี๋ยวให้อดอ้อนนะคะคณะกรรมการดีกว่าขอคะแนนให้กับพวกหนูๆด้วยนะคะถ้าคณะกรรมการท่านไหนดูอยู่นะคะกับรายการของเราเชิญเลยค่ะก็พวกเราจะทำให้เต็มที่ที่ให้ดีที่สุดค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะค่ะเอาล่ะนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะคะที่มาเยี่ยมเยียนรายการของเราแล้วก็พกพาความสามารถดีๆแบบนี้มาโชว์เพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับค่ะเอาล่ะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าเรามี To Be Number One News มาให้ติดตามการเคลื่อนไหวของโครงการเราครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคกู๊ดกู๊ดโอเคก่อนอื่นต้องทักทายกันแบบคนฮาวายหน่อยนะคะอโลฮาค่ะทุกๆคนในปี2011นี้หลายคนคงจะได้ผ่านหน้าผ่านตากับเจ้าเครื่องดนตรีขนาดจิ๋วมี4สายซึ่งหน้าตาคล้ายกีตาร์โปร่ง6สายมาบ้างแล้วเรียกได้ว่าฝึกเล่นได้ไม่ยากเลยแถมพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายเรากำลังพูดถึงเจ้าอากูเลเล่กีตาร์4สายจากเกาะฮาวายงั้นวันนี้เราไปคุยกับผู้รู้ในเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะผมสิงโตนำโชคครับจากคอเลนซาวแล้วก็บิลลี่แบ็คคอร์ดครับก็อูเลเล่ครับจริงๆเป็นเครื่องดนตรีเล่นไม่ยากนะก็ด้วยความที่สายเป็นสายเอ็นด้วยนะก็จะจับไม่ยากอูเลเล่คือกีตาร์ที่เอาสาย5สาย6ออกไปแล้วก็เอาคาร์โป้มาคาบไว้ตรงเฟสที่5ของกีตาร์แล้วก็จะได้เป็นอูเสียงอูเลเล่ถ้าไม่เชื่อใครมีกีตาร์อยู่ที่บ้านเอาคาร์โป้คาบตรงเฟสที่5แล้วก็ดีดตั้งแต่สาย4ลงมาจนถึงสาย1ก็จะได้เสียงนี้นั่นคือความแตกต่างน้องๆ นะครับที่มีเวลาว่างก็ผมว่าเอาเวลาว่างเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์โดยการฝึกเล่นอูคูเลเล่ก็ได้นะครับเพราะเล่นง่ายดีนะครับเสียงก็เพราะด้วยนะครับแล้วมาเล่นกันนะครับฉันไม่ให้ใครทำร้ายเธอเพราะฉันจะยืนอยู่ตรงนี้จะรักเธอทั้งหัวใจที่ฉันมีอู baby I love youฟังพี่สิงโตนำโชคของเราให้ข้อมูลและโชว์เสียงเพราะๆกันแล้วแต่เรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกหนึ่งคนที่มากด้วยประสบการณ์จะมาให้ข้อมูลและวิธีการเลือกซื้อเจ้าอาคูเลเล่กันค่ะจริงอูคูเลเล่เนี่ยต้นกำเนิดของมันก็คือมาจากฮาวายครับแต่จริงต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยมาจากโปรตุเกสอูคูเลเล่จริงมันคือมาเชเต้ครับเป็นเครื่องเล่นของคนโปรตุเกสทีลองมาดูขนาดต่างๆครับเริ่มจากไซส์เล็กก่อนครับแบบนี้จะเรียกว่าโซปราโนครับแล้วก็มาคอนเสิร์ตนี่ครับอันนี้คือไซส์กลางคือคอนเสิร์ตก็จะใหญ่ขึ้นมาครับแล้วก็เทนเนอร์อันนี้คือไซส์ใหญ่นี่ครับซึ่งประมาณนี้ครับคือทั้ง3ไซส์เนี่ยเล่นเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าตัวเล็กก็จะเสียงแหลมหน่อยตัวใหญ่ก็ทุ้มขึ้นส่วนการเลือกซื้อนะครับผู้เริ่มเล่นเนี่ยอยากให้ลองฟังเสียงมากกว่าครับว่าเป็นคนชอบทนเสียงแบบแหลมหรือแบบทุ้มนะครับส่วนการจับก็อีกการบางคนมือใหญ่อาจจะรู้สึกว่าเล่นไซส์เล็กแล้วไม่ถนัดก็อาจจะลองเล่นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นดูเดี๋ยวนี้กลับมาทานข้าวด้วยกันนะเมค่ะแม่เห็นหรือยังว่าปัญหาใหญ่เกิดจากเรื่องเล็กๆที่เรามองข้าม
พูดกันเข้าใจกันบ้านอบอุ่นประเทศแข็งแรงพิเศษสุดกับสมาชิก 2B No.1 พลาดไม่ได้กับนิตยสาร 2B No.1 ที่คุณสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆแฟชั่นให้คุณรู้ก่อนใครและยังมีบทสัมภาษณ์ของบุคคลชั้นนำมากมายรีบจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วครับที่ศูนย์เฟรนด์คอร์เนอร์หรือแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศครับGive my regards to the soul and romance. They always did the best they could. อยากให้สมาชิก 2B No.1 เข้มแข็งร่วมมือร่วมใจกันดูแลตัวเองดูแลเพื่อนๆและปกป้องชุมชนให้ปลอดภัยเพื่อครอบครัวของเราและประเทศของเรา To be number one จากศิลปินไอดอลที่คุณชื่นชอบสู่ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ To be number one To be numberพร้อมหรือยังที่จะมาร่วมค้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดีที่กำลังจะมาเป็นไอดอลของเยาวชนทั้งประเทศ To be number one idol ตอบตัวเองว่าชอบเป็นอะไรหาตัวเองให้เจอแบบไหนนะที่เธอต้องการสานและต่อและเติมความฝันมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับในช่วงนี้เลยครับ To be number one T-POP ค่ะเอาล่ะช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงที่เราจะได้พูดคุยกับบุคคลที่อยู่ในกระแสมีชื่อเสียงแล้วก็น้องๆหรือคุณผู้ชมเนี่ยให้ความสนใจใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นไอดอลของน้องๆนะคะในโครงการ 2B น้ำมันของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีแบบอย่างที่ดีนะคะแตกต่างกันออกไปนะคะให้กับน้องๆเนี่ยได้เป็นตัวอย่างกันค่ะครับซึ่งหนุ่มคนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นร็อกเกอร์ค่ะแล้วก็มีผลงานมากมายทั้งผลงานแสดงไม่ว่าจะเป็นแสดงละครแสดงมีละครเวทีด้วยละครเวทีด้วยนะครับนะคะเป็นนักร้องถูกต้องเลยเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมีผลงานอะไรให้คอยติดตามต้องไปคุยกับเขาดีไหมคะเอาละครับถ้าอย่างนั้นไปพบกับเขากันเลยครับพบกับคุณอาณัฐพลสิริชุ่มแสงหรือคุณอาเดอะสตาร์ครับจริงที่เธอยังไม่เข้าใจใครเป็นใครที่เธอควรต้องดูแลคนไหนที่ต้องค่าแบบไหนความในใจไม่เคยฉันได้ยินเธอยังเป็นก้อนหินที่ไร้หัวใจเทน้ำรดลงไปไม่มีรอยเห็นใดๆเหมือนเดิมตอบว่ารักแต่ถามว่าเธอไหมฉันตอบเลยว่ามากอยากเย็นจนเกินความเข้าใจนาฬิกาก็เดินไปทุกนาที
ใจดีๆก็ยังคงทุ่มเทไปคอยหวังว่าเมื่อไรที่เธอเองได้เห็นว่าใครยังรักเธอก็ต้อนรับคุณอาอย่างเป็นทางการเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับครับใช่แล้วเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่เป็นเพลงของตัวเองแต่ทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาร้องล่ะคะซึ่งเพลงนี้มันจะอยู่ในอัลบั้ม Give the Finger Style ค่ะครับ Give the Finger Style คือคำว่า Finger Style เนี่ยมันจะเป็นการเล่นกีตาร์แบบว่ามีทั้งคอร์ดทั้งเมโลดี้ในตัวเดียวกันแต่ว่าใช้กีตาร์ตัวเดียวแล้วก็คนที่มาเล่นกีตาร์ให้เนี่ยแบบโอ้โหระดับตำนานระดับเทพของใช่ของเมืองไทยคือเป็นอาจารย์สอนกีตาร์ครับครับคือพี่เปิ้ลมาริสาค่ะครับครับเขาที่เรียบเรียงเพลงนี้นะครับก็ในอัลบั้มนี้ก็จะมีอาร์มีเตชินมีพี่โรสลินทิพย์มีแพรวแล้วก็มีอีฟมีซิต้ามี6คนครับผมครับผมร่วมเล่นกันในอัลบั้มนี้จะเป็นอัลบั้มเพลงคัฟเวอร์ทั้งหมดซึ่งจะเอาเพลงที่แบบว่าฮิตๆในสมัยก่อนเนี่ยนะครับใช่ที่อาจจะหลายๆคนอาจจะคิดถึงกันมาคัฟเวอร์ให้ฟังกันใหม่ในสไตล์ฟิงเกอร์สไตล์ในสไตล์แบบว่าร้องชิลๆมากๆแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวอัปเดตเรื่องผลงานกันนิดนึงตอนนี้มีผลงานอะไรให้คุณผู้ชมติดตามบ้างคะโอเคตอนนี้ครับก็จะมีละครนัดกับนัดอยู่ซึ่งออนแอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ทาง Modern Eye TV ครับแล้วก็เรื่องค่าของคนครับผมเป็นละครดราม่าซีเรียสทางช่อง7 สีครับครับคิดว่าหลายๆคนน่าจะติดตามอยู่ครับรับบทเป็นยังไงรับบทเป็นพี่ชายของพี่นุ่นพี่นุ่นวรนุชจริงๆพี่นุ่นเป็นพี่ผมนะแต่ว่าผมได้มารับเชิญผมได้รับบทเป็นพี่ชายพี่นุ่นอ๋อแล้วเป็นพาคิมผิดไม่หน้าเราวิ่งหน้าเราวิ่งไวไปหน่อยเลยลำหน้าไม่ใช่บทบาทแต่อย่างที่บอกว่างานเยอะขนาดนี้ดูแลสุขภาพหรือว่าดูแลตัวเองยังไงให้ดูดีขนาดนี้อยู่เสมอเลยคะก็เวลาว่างนะครับก็เข้าฟิตเนสเป็นประจำเลยถ้าเกิดไม่ได้เข้าฟิตเนสก็วิ่งที่บ้านบ้างใช่ถ้าเกิดแบบว่าไม่มีเวลาเข้ามาอะไรเงี้ยมีเวลาเล็กๆน้อยๆครึ่งชั่วโมง45 นาทีอะไรเนี่ยก็วิ่งรอบหมู่บ้านถ้าก็เป็นคนแคร์มากเรื่องสุขภาพแล้วเรื่องอาหารการกินนี่อันนี้ก็สำคัญครับสำคัญมากแล้วก็กินโปรตีนที่แบบว่าช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อด้วยกินไข่เนื้อนมไข่กินอาหารที่มีประโยชน์โปรตีนนี่โปรตีนผงเนี่ยใช่ครับโปรตีนผงที่เขาทานกันสำหรับคนที่ออกกำลังกายใช่